อันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูลอยค่ะหมูลอยจะเป็นยังไงอร่อยแล้วก็เครื่องเนี่ยแน่นมากๆนะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยก็สบายกระเป๋าอีกด้วยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูลอยทั้งน้ำใสต้มยำต้มส้มแล้วก็เกาเหลานะคะใส่หมูลอยแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยมีก๋วยเตี๋ยวต้มส้มด้วยเหรอใช่ไม่เคยได้ยินอะไม่เคยได้ยินเหมือนกันใช่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 มีขายราคาเดียวนะคะก็คือชามละ20บาทเท่านั้นคุณอาสาพลานเจริญค่ะเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดขายมา2ปีแล้วลูกค้าเนี่ยโอ้โหตอบรับดีมากๆดีเกินคาดเลยนะคะมาอุดหนุนเป็นประจำเลยเพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติของเขาจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยู่ที่น้ำซุปสูตรเฉพาะนะคะหอมหวานแล้วก็กลมกล่อมมากๆเน้นใส่หัวกุ้งต้มโดยที่ไม่ใส่ผงปรุงรสหรือว่าซุปก้อนใดๆเลยส่วนหมูลอยนะคะก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนี่แหละที่เขานำเนื้อหมูเนี่ยไปผสมกับเครื่องปรุงแล้วก็บดอย่างละเอียดนะคะแล้วก็รีดเป็นแผ่นและต้มในน้ำซุปช่วงนี้เนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นราคาแต่ว่าคุณอาสาเนี่ยยังคงขายราคาเดิมกำไรไม่มากหรอกจ้าแต่ว่าก็พออยู่ได้นะจ้าอยากให้แวะมาอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะคะหมูลอยแบบนี้อยากชิมแวะไปได้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูลอยอยู่ริมถนนแสงชูโตในอำเภอท่าม่วงฝั่งขาเข้าเมืองกาญจนบุรีขายทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนั่นเองค่ะขอให้ขายดิบขายดีแบบนี้ตลอดไปนะครับน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวไปทานอาหารกันต่อใช่ถูกด้วยชิ้นหมูแบบชิ้นใหญ่มากๆเลยครับคงจะนุ่มจะนิ่มน่าดูเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าเดี๋ยวชยามิชัยนะจ๊ะจะพาหลายๆท่านไปที่ร้อยเอ็ดกันไปกินเกาเหลาหม้อไฟกลางทุ่งนากันดีกว่านะฮะรสชาติเขาดีบรรยากาศแล้วก็ฟินด้วยนะฮะที่ร้านยกชามก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานะฮะทำไมต้องเสียงสูงเดี๋ยวจะบอกให้คุณดูชื่อร้านของเขาที่หน้าจอนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนร้านยกชามนะฮะเปิดอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้ตกแต่งร้านสไตล์อีสานย้อนยุคนะครับมีที่นั่งห้อยขาสบายๆแบบนี้คุณจะกินหมี่เหลืองจะกินเส้นหมี่ขาวหรือว่าจะกินอะไรก็ได้หรือจะเป็นเกาเหลาก็ได้นะครับเมนูเด็ดของเขาอย่างที่บอกครับว่าพลาดไม่ได้นั่นก็คือเกาเหลาหม้อไฟครับเลือกได้ทั้งหมูตุ๋นหมูสดเนื้อตุ๋นเนื้อสดนะฮะและลูกชิ้นเนื้อราคาหม้อละ120บาทส่วนก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เลือกได้ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกต้มยำราคาเริ่มต้นชามละ50บาทโอ้โหคุณดูนี่คือ101นะครับไม่ใช่อยุธยาหรือว่าปทุมรังสิตของเราค่ะแต่ว่าหน้าตาดูสิเหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบเจ้าดังๆเลยเห็นไหมฮะน่ากินมากเนาะพลาดไม่ได้เลยลูกกับอะไรนี่กับเนื้อลวกจิ้มแจ่วค่ะและหมูลวกจิ้มแจ่วนั่นเองนะคะที่อร่อยมากๆเลยส่วนใบโหระพาถั่วงอกพริกสดเผาก็บริการฟรีอีกด้วยนะคะใครที่ชอบโอเลี้ยงกาแฟโบราณและน้ำดื่มหลากหลายก็มีขายราคาเบาๆเท่านั้นเองนะคะเพียงแก้วละ20บาทเท่านั้นนี่เวลาซูดก๋วยเตี๋ยวต้องแบบ อย่างนี้เลยเพื่อเอ้าจริงๆเนาะมันอร่อยคุณพ่อเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าคุณพ่อค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่ามันอร่อยนะเถียงข้างๆพ่อด้วยเถียงพ่อด้วยแล้วก็ไม่สนใจพ่อด้วยไม่สนใจคือไม่สนใจแล้วล่ะใช่ค่ะแต่กินน่ะนี่ไงจะกินนี่ไงไปถามคุณวราวุฒิเจ้าของร้านนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองแล้วก็ภรรยานะคะทำงานในบริษัทเอกชนมานานกว่า10ปีแล้วแล้วก็ฝันอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยชวนกันมาเปิดร้านนะคะเพราะว่าชอบก๋วยเตี๋ยวกันทั้งคู่เลยโดยเขาเนี่ยนะครับหาสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดนะครับนั่นไงบอกแล้วเห็นไหมใช่หน้าตาเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือมากๆเลยเจ้าเด็ดแล้วก็นำมาประยุกต์ให้ถูกใจคนอีสานเน้นวัตถุดิบที่สดใหม่สั่งเนื้อวัวและเนื้อหมูจากฟาร์มนะครับผักหรือก็สดใหม่ทุกวันเจียวกระเทียมกันแบบวันต่อวันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับส่วนน้ำซุปของเขาการันตีเลยว่ากลมกล่อมนะครับคุณเอเคี่ยวจากกระดูกนานหลายชั่วโมงมากๆนะฮะรสชาติเนี่ยโดนใจลูกค้าขายได้วันละ200ถึง300ชามหรือประมาณหมื่นกว่าบาทเบาๆกระเป๋านะจ๊ะนี่หมายถึงใครเบากระเป๋าอ่ะเรานี่แหละใช่ไปแล้วเราก็ต้องควักไงควักถูกต้องอยากชิมนะคะแวะไปได้เลยที่ร้าน
ยกชามก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาอยู่ริมถนน101ค่ะโพนทองตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101นั่นเองนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.จนถึง 5:00 น.นั่นเองค่ะสดเลยสดเข้าไปนะมันดูเข้มข้นแล้วก็น่าริมรองแบบไม่ต้องปรุงรสเลยคิดถึงเรืออยากคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแต่ว่าที่นี่ไงอย่างที่บอกครับว่าคนพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะครับที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแบบนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งเจ้าเขาบอกว่าเด็ดจริงๆนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง